หลังจากเมื่อคืนนะคะเรียกว่าชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปค่ะกับท่อนร้องเซลลิสาเลิฟมีนะคะลาลิสาเลิฟมีค่ะที่พอฟังซ้ำๆนะโอ้มันก็เหมือนตอกย้ำแบบว่าคล้ายๆกับจะฟาดใครสักคนหรือเปล่านะแบบว่าจะเป็นพวกแอนตี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแบบประมาณว่าท่องชื่อชั้น4พูดชื่อชั้น4นะคะลาลิสาให้เลิฟมีอะไรอย่างเงี้ยให้ประมาณว่าให้รักฉันไปเลยอะนะเออแต่งกินจริงๆนะคะฟังแป๊บเดียวค่ะเพลงนี้ก็ติดหูเลยนะคะเมื่อคืนนี้ฟังหลายรอบมากๆดูไปวนไปอะค่ะแถมน้องก็ใส่ความเป็นไทยเข้าไปอีกเนาะนอกจากชื่อเพลงจะชื่อละลิสานะในเนื้อเพลงก็มีคำว่าละลิสาแล้วเนี่ยยังตามไปถึงป้ายไฟนะคะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นภาษาไทยด้วยอีกต่างหากนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ภาษาเดียวนะทั้งหมดนี้มี5ภาษาค่ะมีทั้งไทยอังกฤษจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะ YG นี่เขาก็งานละเอียดนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าก็พูดได้5ภาษาใช่ไหมก็มากันครบเลยค่ะเรียกว่าเลิศมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีคนไปถามพี่ซูนะคะเพราะว่าเธอมาใน Weverse ด้วยค่ะก็เข้าไปถามเธอค่ะว่าเธอเนี่ยได้ฟังทั้งละลิซ่าแล้วก็เพลงมันนี่แล้วใช่ไหมพี่ซูเนี่ยชอบเพลงไหนมากกว่ากันนะคะซึ่งเธอนั้นค่ะก็บอกว่าโหมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เหมือนแขนซ้ายกับแขนขวานะโอ้ดูสิคะช่างเปรียบค่ะแสดงว่ามันต้องเจ๋งทั้งคู่แน่ๆนะคะเมื่อคืนค่ะขนาดมาแค่ท่อนฮุกนะคะบริงนี่ต้องว่าทำสถิติทัดสะเทือนเลือดลั่นโลกใบนี้กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะ1ล้านวิวค่ะใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองนะคะในขณะที่เพลงไอศกรีมนะเจ้าของสถิติเก่านะของแบล็คพิงค์ค่ะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลา1ล้านวิวใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกับ49นาทีนะคะโอ้ถือว่าต่างกันมากๆเลยค่ะไม่อยากจะคิดนะว่าวันปล่อยเพลงจริงเนี่ยพลังบลิงก์นะจะเร็วแรงกว่านี้ขนาดไหนนะคะเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ค่ะมันแค่เป็นการเทสเท่านั้นเองนะคะวันจริงเนี่ยต้องปังแล้วก็เร็วกว่านี้อีกแน่ๆเลยค่ะไหนจะบลิงก์แล้วก็ไม่บลิงก์นะคะที่มารอดู MV ของน้องลิซ่าอยู่นะยังไงก็เชื่อได้ค่ะว่ามันต้องแรงกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ตามนะคะขอเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ YouTube อย่าค้างก็เป็นพอนะคะแล้วเมื่อคืนล่ะคะคุณผู้ชมดูกันไปกี่รอบนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า